ปอยเวิร์กซ้อมหน้าของนักเตะทีมซาลาวเดือนเกิน17ปีที่ว่าสามารถยิงประตูได้ในการคันมาเตซิงแซมอาซี2015หอบคัดเลือกหรือว่ารายการ FC เอเชียนคัพ2015คอลิฟายเออร์สที่ว่าจัดอยู่ที่สปปลาวเฮาเป็นการคันในหอบคัดเลือกซึ่งก็อยู่ในกลุ่ม H จัดอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครลุงจันทร์สปปลาวนะผ่านไป2นัดก็ปรากฏว่าทีมซาลาวสามารถยิงได้4ประตูทั้ง4ประตูนั้นเด่นสุดก็น่าจะแมนผู้นี้เนาะพยัคฆ์ศรีพนมนักเตะซาลาวที่ว่าพ่อแม่ไปอยู่ไทยไปเฮ็ดเบียดอยู่ไทยก็ได้เกิดอยู่ที่ประเทศไทยเนาะก็คือผลสร้างผลงานอย่างโดดเด่นนี่แหละเป็นตัวแบกทีมตัวขึ้นเกมตัวปั้นเกมตัวยิงเกมเป็นทุกๆอย่างของทีมเลยล่ะในรายการนี้ก็คือยิงไป3ประตูแอสซิสต์1ประตูเนาะก็ถือเมาไปคนเดียวเลยนะมีส่วนร่วมในการยิงประตูทั้ง4ประตูก็เลยล่ะยิง3ประตูแอสซิสต์1ประตูแอสซิสต์ไปให้เพื่อนร่วมทีม1ประตูเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันถือว่าทีมชาติลาวดื่มเกิน17ปีจะไม่สามารถผ่านไปได้ในรอบสุดท้ายก็ตามแต่ก็เป็นผลงานที่โดดเด่นเลยล่ะสามารถสู้กับทีมที่ว่าแข็งกว่าอันดับโลกที่ดีกว่าเตะที่ดีกว่าสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราแต่เราสามารถสู้ได้ดีเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ประตูทับอิฐกันก่อนของทีมซาลาวก็ได้จากเป็นจังหวะดีพยัคฆ์ยิงจังหวะดีเข้าไปเลยเนาะจากฟรีคิกยิงแบบเคืองยิงเคืองใจนะแต่ว่าบอลสูงสักเข้าประตูไปนี่สมมาของพยัคฆ์ศรีพนมนักเตะซาลาวเนาะที่ว่าพ่อแม่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยก็ได้เกิดอยู่ไทยยังเฮียนอยู่ปัจจุบันนี้จังหวะของพยัคฆ์ศรีพนมเปิดจังหวะนี้เข้าเลยโอ้โหแล้วก็มาอีกจังหวะนี้เนาะเป็นทีมซาลาวได้จุดโทษยกเครดิตให้กับเบอร์เจ็ดกันสามารถลากไปเป็นพยัคฆ์ศรีพนมยิงเข้าไปนิ่มๆเลยจังหวะนี้แต่ทีมซาลาวไล่มาเป็น2ต่อ3ในนัดที่พบกับทางด้านทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งก็วันนี้ก็จบกันด้วยศาสนาของทางด้านดูแข่งอาสนะทีมซาลาวไป5ประตูต่อ2ในนัดทวิตที่พบกันการยิงจุดโทษของพยัคฆ์ศรีพนมพยัคฆ์ก็พยายามมีสมาธิอยู่กับจังหวะบาดโอ้โหยิงเบียดดีเนาะส่วนประตูที่3ก็ได้จากการเปิดฟรีคิกจังหวะนี้เข้าไปนะครับปานตกฟื้นเป็นทางด้านเบอร์5ก็คือประดินเดชเพชรตระกูลจัดเข้าไปเนาะเป็นประตูให้กับทีมตีเสมอในนัดเดียวพบกับทางด้านทีมชาติมาเลเซียเสมอ 1-1 เนาะก็จัดขึ้นในเมื่อวานนี้29ตุลาคม2024อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16แต่ก็ประตูที่4ของทีมซาลาก็ได้จากจังหวะนี้เป็นเบอร์7อีกแล้วเนาะที่ลากเข้าไปเนาะเบอร์7ก็คือสิทธิราชจันทมาลีนะก็เธอผู้นี้สามารถช่วยทีมได้2จุดโทษนะเบอร์7ของทีมซาลาวนะถือว่าหมอธรรมดาเนาะสามารถเฮียจุดโทษให้กับทีมซาลาวได้2ครั้งได้ก็เป็นพยัคฆ์ศรีพนมยิงจังหวะนี้เข้าไปเนาะเฮียได้ทีมซาลาวแซงมาเลเซียขึ้นเป็น 2-1 นะก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันก็เสมอกัน 2-2 ในนัดนี้นะเป็นมาเลเซียมายิงประตูที่เสมอในครึ่งเวลาที่2นะสนี่ก็เป็นบทสรุปประตูของทีมซาลาวในหุ่นอายุเกิน17ปีที่ว่าสำเร็จในการคันมาเตะซิงแซมอาซี2025หอบขัดเลือกก็ถือว่าทีมซาลาวบ่ได้ไปต่อเนาะก็พอปีที่ผ่านมาทีมซาลาวเคยไปหอบสุดท้ายได้เนาะแต่ว่าได้อยู่17ปีเนาะแต่ว่าในปีนี้บ่สามารถผ่านไปถึงรอบสุดท้ายได้ส่วนว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายกับประกอบมี16ทีมจะเป็นการในประเทศซาอุดิอาระเบียในปี2025ก็คือประกอบมีเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียเกาหลีเหนือแซมกุมเอจากรอบคัดเลือกมีอัฟกานิสถานแซมกุมบีเกาหลีใต้แซมกุมซีไทยแซมกุมดีอุซเบกิสถานแซมกุมอีญี่ปุ่นแซมกุมเอฟออสเตรเลียแซมกุมจีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แซมกุมเฮสเยเมนแซมกุมไอทาจิกิสถานแซมกุมเจสปจีนเป็นทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอันดับ1ต่อมาก็เป็นเวียดนามทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดอันดับ2ต่อมาเป็นทางด้านอินโดนีเซียทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอันดับ3ในการอิหร่านเป็นทีม
อันดับ2ทีมดีสุดอันดับ4และก็ทีมสุดท้ายทีมที่16เป็นตำนานโอมานเป็นทีมอันดับที่2ที่มีคะแนนที่ดีที่สุดอันดับ5ผ่านเข้าไปเพราะว่ารายการนี้จะเอาแซมกลุ่มตั้งแต่กลุ่ม A หากลุ่ม J ผ่านเข้าไปและก็อีก5ทีมเป็นเอาทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเข้าไปแต่ถือว่ารายการนี้ในบทสรุปกันแล้วเนาะสำหรับทีมซาลาก็รอท่าในโอกาสใหม่กันแล้วกันเนาะใน U17 ปีส่วนปีนี้บ่ได้ไปต่อแต่ว่าก็เห็นหลายคนหลายนักเตะที่ว่ามีผลงานโดดเด่นเนาะก็ขอเอาใจช่วยกันแล้วกัน